รายงานล่าสุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มศูนย์ข้อมูลรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รายงานผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจากผู้รับวัคซีนโควิดจำนวน 12,926,622 โดสผู้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน 6,773,320 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้ Day 0ขณะสังเกตอาการ 0.40% เท่ากับ 26,807 ราย Day 1หลังฉีดวัคซีน1วัน 0.63% เท่ากับ 42,690 ราย Day 7หลังฉีดวัคซีน7วัน 0.30% เท่ากับ 26,112 รายอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ปวดศีรษะ 0.55% ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43%เหนื่อยเพลีย 0.40% ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37% อาการไข้ 0.35% ผู้รับวัคซีนเข็มที่2จำนวน 6,156,302 รายพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้ Day 0ขณะสังเกตอาการ 0.06% เท่ากับ 3,715 ราย Day 1หลังฉีดวัคซีน1วัน 0.33% เท่ากับ 2,435 ราย Day 7หลังฉีดวัคซีน7วัน 0.19% เท่ากับ 11,520 รายอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด5อันดับได้แก่ปวดศีรษะ 0.30%ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.24% ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.26% เหนื่อยเพลีย 0.23% อาการไข้ 0.20% ศูนย์ข้อมูลรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับรายงานข้อมูลณวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้เสียชีวิตสะสม 19 รายพบว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 2 รายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 รายหัวใจล้มเหลว 2 รายโรคประจำตัว 5 ราย SIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 รายหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 รายเส้นเลือดสมองแตก 1 รายปอดอักเสบ 1 รายติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 รายและรอการชันสูตร 1 รายผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 15 รายสาเหตุจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 รายภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 5 รายภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 รายภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 รายและเวียนศีรษะ 2 รายผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 682,40 คนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ